วันมันใสมากอะหนูนี่ตอนนี้ช่องอาจูม่ามีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะใครอยากได้สิทธิพิเศษต่างๆก็สมัครตรงนี้เลยอาจูม่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำสิ่งที่คนไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นของโปรดของใครหลายๆคนด้วยและเธอเชื่อว่าเป็นของโปรดของแกด้วยเกชอบกินไอ้นี่บ้างมันฝรั่งทอดของโปรดแกเลยคะเป็นไรนี่อะไรเนี่ยคือจะนิ่งอยู่เป็นอะไรไม่เป็นไรปลามือเม็ดกระใส่กระปุกมันไม่ใส่ได้ชอบโอนเสือทั้งวันเลยตรงนี้ถ้าฉันเห็นของมันกินปากมึงหญิงแน่นอนวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำมันฝรั่งทอดใสหรือมันฝรั่งทอดแก้วเป็นแบบว่ามันฝรั่งทอดที่แบบใสทะลุปุโป่งเลยเขาเรียกว่าขยาโปเตโต้ชิพค่ะมาลองดูนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อร่อยหรือเปล่าขึ้นได้จริงอุปกรณ์ในวันนี้ของเรานะคะก็มีเกลือเม็ดใหญ่แป้งมันโอลีฟออยล์มันฝรั่งทำทำไมอาชีพก็ยังไม่รู้นะน้องเชิญทำอะไรอ่ะเด็กทำมันเป็นแหล่งทอดไม่ใช่ทำอะไรเหรอฉันจะทำมันฝรั่งทอดใสบ้าจริงด้วยบ้าฉันมันเข้าวัดจริงแกพวกชอบใสอย่าสาอาชีพเหมือนไม่มีอะไรมาเล่นเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาโปเตโต้ของเราเนี่ยใส่ลงไปที่ถาดใหญ่เลยค่ะเราจะใช้โปเตโต้ทั้งหมด10อันนะคะแต่ว่าด้วยความที่โปเตโต้ของเราเนี่ยมันใหญ่มากก็เลยซื้อมาแค่5อันก็จะหั่นมันค่ะเราก็จะเหมือนทำอย่างเงี้ยแค่เนี้ยสั้นๆให้มันเหมือนมีรูระหว่างกันฉันยิงนกไว้ล่ะช่วยมาตุ้มฉันฉันว่ามันเป็นแมวใจในสิ่งที่ฉันจะทำเลยหรอวะไม่อะมันแค่เป็นฝรั่งทอดเกลือมันใสเลยใสแบบแกทะลุไปอีกฝั่งได้เลยนะเหรอเออเหมือนน้ำแข็งอะไม่เชื่อเป็นไปได้ไงวะของที่เป็นสีก็จะเปลี่ยนเป็นแค่สีใสได้ไงขนาดน้ำดื่มในโลกแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นเลยจะบอกแล้วกันยี่ห้ออะไรเป็นไงเจ๋งอะไรฉันตื่นเต้นไม่เชื่อฉันจะกูตายก่อนมันเนี่ยต่อมานะคะทุกคนเราก็จะราดน้ำมันมะกอกเนี่ยลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะเฮ้ยใส่เลยยังเพื่อนหนูแกอะไรอะข้าวผัดสุดเรื่อยแกไม่เซลล์ทุกอันเลยทำอะไรก็ไม่อร่อยสักอย่างอุทิบอกว่าได้คะแนน9คะแนน10คะแนนอะไรเงี้ยแล้วมึงจ่ายเงินกูไม่ใช่แหละคนอย่างเขาจะจ่ายเงินแกต่อมานะคะเราก็จะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเราคลุกเขาเข้ากันนะคะมันฝรั่งของเราเนี่ยก็จะขึ้นเงาหมดเลยเงาวิ่งอย่างนี้ปึ้งเราก็จะไปตั้งอบกันค่ะเราก็เอามันฝรั่งของเราเนี่ยใส่ในถาดอบค่ะมันฝรั่งอะไรวะแก้มอ่ะมันไทยมันเป็นคนไทยไม่ใช่มันเป็นคนไหนคนไหนเกาหลีแค่ภูมิใจของคนไทยคนไทยแต่นะเกาหลีเนี่ยมาหาตีนี่กูอย่างเนี้ยกูจะเล่นมุกแล้วก็มาหาตีนี่กูไหนบ้าเลยอันเดียวก็เต็มแล้วอ่ะใส่ก็กูจะใส่มันจะไม่ไหม้ใช่ไหมกระดาษเนี้ยไม่ไหม้เออถ้าไหม้มันจะใส่ในนี้ได้ไงล่ะไอ้ปึ๊บปรับไปที่230องศานะคะเป็นเวลา25นาทีสตาร์ทอีก25นาทีมาเจอกันค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยจุ๋มตอนนี้ควันออกเต็มเลยเขาก็เลยหยุดทุกอย่างก่อนนะคะเขากลัวมันไหม้อ่ะควันไม่เท่าไหร่กลิ่นมันไหม้แล้วเนี่ยผมคิดนะครับมันน่าจะเป็นควันจากน้ำที่มาใส่ไปกระแสน้ำอะไรเข้าไปน้ำมันแล้วมันจะเป็นน้ำมันระเหยออกมาเพราะพอน้ำมันโดนความร้อนอ่ะมันก็ต้องแบบระเหยอยู่แล้วปกติซึ่งมันจะระเหยไปไหนมันต้องระเหยออกมาตามซอกตามรูพวกนี้แต่ว่ามันคงเยอะจัดมันก็เลยเด้งออกมาจากทางรูของฝาว้า
แบบยังออกมาไม่หยุดเลยอะตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะเขาไม่รู้ว่าเป็นควันดีหรือควันไม่ดีดูดิมันออกมาไม่หยุดเลยอะปกติทำอะไรไม่เป็นควันเยอะขนาดเนี้ยควันเยอะมากเลยเหมือนจะไหม้เลยอะ A few moments later ตอนนี้นะคะมันฝรั่งของเราเนี่ยก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะเราก็จะมาทำน้ำนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็จะใส่น้ำลงไปในชามถ้าใครมีเครื่องต้มน้ำนะคะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่เขาว่าไม่มีเครื่องต้มน้ำเลยเราก็ต้มจนน้ำเดือดมากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้มันของเราเนาะมันเป็นสีดำแล้วอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันอ่ะเริ่มสุกแล้วนะคะถือว่าไหมเพราะตอนนี้นะคะเขาว่ามันของเราเนี่ยว่ามันสุกเกินไปว่ามันดูจะไหม้อ่ะเตรียมอ่ะเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะตักมันออกมาค่ะเห็นว่ามันยังเดือดๆอยู่เลยอ่ะน่าจะร้อนมากนะคะเราก็หยิบมันขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่ไว้ในชามค่ะตอนนี้น้ำของเราก็ร้อนมากๆแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปในโปเตโต้ค่ะตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็แช่น้ำแล้วก็โปเตโต้ของเราเนี่ยไว้2ชั่วโมงค่ะแล้วมาดูกัน Two hours later ตอนนี้มันฝรั่งของเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะเปรย์เมื่อกี้นะคะเขาก็สงสัยว่าทำไมน้ำมันเหลืองอ่ะเพราะคนอื่นทำน้ำมันไม่เหลืองใช่ปะสรุปแล้วเพราะว่าเขาอ่ะอบมาฝรั่งใหม่เว้ยถ้าต่อมานะคะเราก็จะมากรองกันค่ะนี่ไงกรองขนาดไม่สนใจมันนะมันโอ้ยยังไม่อยู่มึงลิ้นเอฟฟุตเอฟฟุตและเราก็จะได้น้ำสต๊อกของมันฝรั่งค่ะก็คืออันนี้เลยน่าจะรวยเนี่ยเพราะมันเป็นน้ำสต็อกไงสต็อกก็คือหุ้นแต่คนอื่นเขาทำนะคะมันจะไม่ใช่น้ำสีนี้ว่ามันจะเป็นน้ำสีใสๆแต่ทีตอนนั้นเราเขารู้สึกว่าเครื่องมันไหม้หรือเปล่าก็เลยปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เปิดอบใหม่มันก็ตั้งเวลาใหม่หมดเลยก็เลยทำให้มันฝรั่งของเราสูงเกินไปน้ำสต็อกก็เลยกลายเป็นสีน้ำตาลขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำสต็อกลงไป2คัพค่ะไอ้สีมันเหลืองใช่ไหมมันเหี้ยวเลยแน่เดี๋ยวก็กินได้ถ้ากินดีมากน้ำที่เราผัดเฮ้ยต่อมานะคะเราก็จะเอาน้ำสต๊อกของเราเนี่ยไปต้มค่ะด้วยไฟอ่อนนะคะต่อมาเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะแป้งมันช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนมันนะคะให้เข้ากันเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเหนียวแบบเหนียวหนืดอ่ะ A few minutes later อะไรเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มันดูเป็นเนื้อเจลลี่อ่ะตอนนี้นะคะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อหนืดหนืดแล้วอ่ะใช้ได้แล้วค่ะความรู้สึกว่ามันแบบหนืดจนแบบมันรูดขึ้นมาได้นะคะก็คือพอเลยต่อมานะคะเราก็จะใช้เจลเนี้ยป้ายลงไปบนถาดอบของเราค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะชื่นแล้วเราก็จะไปอบค่ะ2ชั่วโมงไปอาบน้ำแล้วพรุ่งนี้ช่วยเจอกันสวัสดีครับจะทำอะไรของแกจะทำเมนูบ้าอะไร10ชั่วโมงของดีมันก็ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยแหละแต่ของแกมันกินแทบไม่ได้สักทีเวลานี้ก็มาถึงแล้วนะคะเวลาที่มันเสร็จแล้วผมมันใสมากเลยอ่ะไม่แผ่นเลยผมก็ใสอ่ะมันใสมากค่ะนึกว่ากระจกอ่ะมองทะลุข้างหลังเลยถึงว่าจะเบลอๆไปหน่อยทาเช่เสร็จแล้วลีลาด้วยนี่ใสมากบ้าเหมือนอย่างกับพลาสติกเลยเฮ้ยมันเหมือนพลาสติกที่แบบว่าเอาไฟแช่ไปเผาพลาสติกเคยป่ะแต่ไปเผาถุงอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะเว้ยกินได้จริงเหรอแป๊บนึงแล้วมาดูรสชาติกันค่ะว่ามันจะเหมือนมันฝรั่งทอดขนาดไหนแล้วเนี่ยอะไรอะไรนี่
ี่แกเป็นกากเกลือนะแกเป็นกากเกลือเต็มคอเลยอ๋อฉันไอ้นี่ฉันจับนี่ก็ไปลูบไม่ใช่อ่ะกากเกลือชัดเป็นมันนู้นนี่เลยไอ้ซอแหละเห็นอย่างนี้นะคะคิดว่ามันใสแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันใสได้มากกว่านี้มันจะเป็นมังฝรั่งทอดได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ทอดอย่านะเฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วนะมึงยังจะทอดอีกใส่น้ำมันลงไปเลยรอน้ำมันเดือดทุกวันนี้เป็นมันฝรั่งใสนะคะเราจะเอาไปทอดค่ะไปเลยไม่มันสุกแค่ตรงนี้วะเพราะว่าอันเนี้ยตอนอบมันยังไม่สุกถ้าสุกแล้วมันจะใสใสใสมากใสทะลุแต่มันแอบเหลืองเหลืองเนาะใสกริ๊งว้าวเหมือนกินพลาสติกหมดแล้วมันเกี่ยวเลยถ้าก้องจะควงเลยกว่าเราขนาดนู้นไว้ใกล้จังกลัวอะไรขนาดนั้นจะมาทำไหมล่ะก้องดูในนี้ด้วยดูอะไรก้องกลัวเลย Moments later ทอดออกมานะคะถ้าอันที่ไม่สุกมันจะเป็นอย่างเงี้ยวะเนี่ยมันจะแบบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าอันสุกแล้วอ่ะมันจะเป็นกรอบใสๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยเหมือนกินพลาสติกจริงๆมาลองชิมก่อนว่ามันเหมือนใส่เกลือมันฝรั่งทอดชื่อดังหรือเปล่ายี่ห้อมันแฟบมันเหมือนกินมันฝรั่งอยู่แล้วแต่ว่าเท็กเจอร์มันแบบว่าบางๆแต่มีกลิ่นและมีรสชาติของมันฝรั่งทอดเหมือนมันฝรั่งทอดชื่อดังปะคล้ายๆเลยใช่เลยไม่น่าเชื่อเลยทุกคนมันออกมาดีมากเดี๋ยวเรากินที่มันไม่สุกดิเป็นไงเอาจริงนะแบบไม่สุกก็อร่อยนะมันดูเป็นเนื้อหนากว่าแล้วทุกคนมันแบบว่าแต่แค่ไม่ใสเออมันจะแบบนุ่มๆข้างในอ่ะแต่มันก็กรอบด้วยมันกรอบอยู่แล้วมันนุ่มแปลกเนี่ยคนมันกรอบมากจริงอร่อยว่ะเนาะเป็นมากเลยอ่ะหนูในกินพี่แจ้ให้ฟังนะคะคือมันกรอบมากจะบอกอย่างนึงเลยว่ามันเจ๋งกว่ามันฝรั่งทั่วไปเพราะอะไรวะความรู้สึกอ่ะมันแบบบางกว่ามันบางจริงมันบางมากมันกลับมาแบบมันแตกในปากเลยครับทุกคนเห็นเงี้ยเหมือนพลาสติกนะแต่กัดเข้าไปอ่ะเหมือนแก้วว่ะให้กี่คะแนน10เต็ม10เย้เอาทุกคนวันนี้นะคะมันก็คือน้ำสต๊อกมันฝรั่งค่ะที่เราตุ๋นมาประมาณ2ชั่วโมงบวกกับแป้งมันฝรั่งนะคะมันก็เลยออกมาเป็นมันฝรั่งที่สมบูรณ์ค่ะเฮ้ยใครมีเวลาทำนะทำเถอะลองทำดูจะไม่เสียดายเวลาที่ทำแน่นอนเขาทำไป6ชั่วโมงนะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาทำเมนูอะไรแปลกๆอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะโอป้าชอบมากลุ้นมากแล้วนะคะว่ามันจะสำเร็จไหมแต่ก็ดีใจสุดๆเลยนี่มันประโยชน์ไหมเนี่ยปกติมันฝรั่งมีประโยชน์ที่มันเป็นมันฝรั่งนะมันเป็นน้ำสต๊อกกับแป้งก็มีประโยชน์นี่เพราะน้ำสต๊อกก็คือน้ำซุปนะทุกคนเหมือนน้ำซุปที่มันมากัดจับหมูอ่ะมันคือน้ำซุปที่แบบมีแร่ธาตุของหมูจากกระดูกหมูชั้นในถึงกระดูกหมูชั้นนอกถึงเอ็นค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย